เวลา 19:45 วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมสาธิตศิลปากรครั้งที่1ซึ่งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมัธยมศึกษาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ด้วยทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมงานด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมผ่านการทรงงานบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถวิหารตามศาสนสถานต่างๆอย่างต่อเนื่องและเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในหลักสูตรแผนการเรียนศิลปกรรมตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะการวางแผนการจัดการและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนเป็นวงกว้างสำหรับนิทรรศการศิลปกรรมสาธิตศิลปากรครั้งที่1จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุภาษิตสื่อถึงการนิยามความบริสุทธิ์ความงดงามความดีความมงคลของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์โดยสะท้อนตัวตนผ่านการรังสรรค์ผลงานอย่างอิสระซึ่งมีความคิดและทัศนะแตกต่างกันไปโอกาสนี้โปรดให้เชิญภาพร่างฝีพระหัตถ์ต้นแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธานวัฒราทิพย์ชัยประดิษฐ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมจัดแสดงด้วยทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมัธยมศึกษาได้นำผลงานศิลปะมาจัดแสดงให้ชมจำนวน49ชิ้นประกอบด้วยผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติรับเชิญ7ชิ้นอาทิหนังสือบ่นกับโมเดลองค์ความรู้ของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองดวงใจแม่ของอาจารย์ปัญญาวิจินทนสารส่วนผลงานศิลปะของคณาจารย์จำนวน4ชิ้นได้แก่ The Red Dragon และ Cooper of Merit ของอาจารย์บัญชาสุพรรณาลัย Tiger ของอาจารย์กฤษณวงศ์ศิวพรามสกุลและนาคบาทของอาจารย์ธนาเทพพรหมสุขและด้านผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รุ่นที่16จำนวน38ชิ้นซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการผลักดันแนวคิดและศักยภาพของนักเรียนเพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่โดยผลงานแต่ละชิ้นเป็นการต่อยอดแนวความคิดของนักเรียนที่เกิดจากความซาบซึ้งตระหนักในคุณค่าของทัศนศิลป์จนสามารถถ่ายทอดจินตนาการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาทิเดอะเมกาโลดอนผสานมังกรโยธาวานอนโลกาวินาศและพญาราชสีเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจนถึงวันที่24 มีนาคม 2567ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.